ความยากจนและการตรากตรำทำงานอย่างหนักเป็นสิ่งที่เรามักเห็นสิ่งเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาควบคู่กับภาพการดำรงชีวิตในชนบทในขณะที่ความเป็นเมืองกลายเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าความเจริญความมั่งคั่งและการอยู่ดีกินดีอันที่จริงแล้วชีวิตในเมืองเองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากชุมชนในชนบทและขณะเดียวกันชีวิตในชนบทก็อาจไม่ได้อดอยากยากไร้อย่างภาพที่ถูกปั้นแต่งขึ้นทว่าตราบาปที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากแนวคิดในรูปแบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ให้ความสำคัญกับวัตถุและเงินตราเหนือคุณค่าความเป็นคนและจิตใจการศึกษาให้รู้และเข้าใจถึงผลดีและผลเสียของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมให้ลึกซึ้งส่งผลให้ประเทศทุนนิยมหลายประเทศหันมาให้ความสนใจกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเกิดเป็นแนวความคิดใหม่ที่มุ่งพัฒนาความสุขและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศรายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆจากวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและเหล่านักวิชาการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ที่มีความสนใจร่วมกันค้นหาหนทางสร้างสรรค์สังคมโลกของเราให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืนคีย์เวิร์ดของการประชุมในวันนี้ก็คือเรื่องของ sustainable development ซึ่งเป็นคำสำคัญนะครับเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยคือเป็นต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับถึงจะมีนัยยะนะแล้วก็อีก2คําก็คือเป็นเรื่องของความสุขนะกับเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้เป็นนั่นที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากมหาวิทยาลัยมหิดลก็นําเรื่องอย่างนี้มาเป็นหลักการในการดำเนินการทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการวิจัยการบริการนะครับรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมด้วยก็ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะนั้นหัวข้อในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นแนวทางที่รวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่เป็นสปีกเกอร์รับเชิญนะครับมาให้ข้อคิดนะครับให้สิ่งต่างๆที่ท่านรู้ร่วมกับการเสวนาร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยได้หลักการต่างๆเข้ามาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยครับพูดถึง sustainable development ในที่นี้เนี่ยจะเน้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือในเรื่องของอะไรฮะเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่จะช่วยพวกประชาชนนะคะหรือชาวบ้านที่มีฐานะยากจนนั่นแหละนะคะให้มีชีวิตดำเนินชีวิตได้แบบพออยู่พอกินนะคะทีนี้แนวคิดเนี้ยจะคล้ายๆกันกับแนวคิดของอะไรฮะมหาตมะคันธีแล้วก็เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนะคะแล้วก็ของภูฐานเกี่ยวกับเรื่องความสุขนะคะแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของความสุขนะคะแต่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะแตกต่างกว่า 2-3 แนวคิดนะคะก็เพราะว่าของในหลวงนี่จะมีการเขาเรียกอะไรฮะบริการจัดการเพื่อความยั่งยืนนะคะแล้วก็มีคล้ายๆกับภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจหรือในภาวะที่มีเศรษฐกิจปกตินะคะก็สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้นะคะก็คือพออยู่พอกินนะคะก็อันนี้ก็จะทำให้ครอบครัวมีความสุขนะคะลดภาวะหนี้สินนะคะแล้วก็ชุมชนครอบครัวก็มั่นคงด้วยค่ะการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยก็คือการพัฒนาที่เน้นอยู่3เรื่องเรื่องที่1ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะเรื่องที่2ก็คือก็คือความเป็นธรรมในสังคมแล้วเรื่องที่3เรื่องที่3ก็คือการควบคุมการใช้พลังงานนะและการใช้พลังงานให้จำกัดโดยไม่ให้ทำให้เกิดมลภาวะในบรรยากาศเช่นที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนะอันนี้คือลักษณะสำคัญ3อย่างของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากจะมีนักวิชาการจากประเทศต่างๆมานำเสนอความคืบหน้าด้านการวิจัยของตนเองแล้วทางวิทยาลัยศาสนศึกษายังร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษาในการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษาโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราดอาเดนาวอีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังได้รับเกียรติจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในการปาฐกถาเรื่องความยั่งยืนจริยธรรมและเศรษฐกิจสีเขียวโดยดร.ซันโดร คาวานีอีกด้วย Green economy is an economy that results in reducing environmental risk and ecological scarcities and it aims of sustainable development without degrading the environment. It is closely related with ecological economics but it has a more politically applied focus. What is ethics then?Ethics is the philosophical study of good and bad, right and wrong. It is concerned with morality, called also moral philosophy. It explores actions and consequences, motives, moral decision making, and human nature. It is also about human nature. It explores what you ought to do as distinct to what you may in fact do.And yes, ethics is all about you. It's not about somebody else. It's not about others. That's why the only reasoning on sustainability, ethics, and green economy that makes sense to me, due to my experience, my life, is the one which is concerned with practices and not with theories. I like to read, I like to listen to theories,But I think that the only sustainability comes from practice. Human history and human nature are full of great plans. You can find a full library or hundreds of bookshops full of very good plans for a better world. Such plans, those talks and dreams, are useless and even a bit stupid plans if they are not put in practice every day by everybody.And they do not change the mindset of the life of the people here and now. Yes, then, it is all about you. It is all about me for me and you for you. All development is local. There is no sustainable development made at the United Nations or in the parliament of any nation. All ethics that matters to me is the one that can influence and decide my own action here and now.Not the one that happens in another province or in another country. All environmental action is spot by spot, one person at a time. I'm truly responsible of the environment impact of my life and that of my family, and that of the institution where I work. I wish, therefore, to continue my presentation focusing only on real life changing experience. And I focus on one in Thailand, the Doi Tum Project,managed by the Me Pha Luang Foundation under royal patronage. It is the place where I work. Overcoming poverty is not a task of charity. It is an act of justice. Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made. And it can be overcome and eradicated by the actions of human beings. Sometimes it falls on a generation to be great. You can be that generation.Let your greatness bloom. And this was Nelson Mandela. During the month of September this year, the leaders of the world at the United Nations have decided a new consensus to end poverty at global level, to transform the world to better meet human needs and the necessities of economic transformation, while protecting our environment, ensuring peace, and realizing human rights.The UN summit, therefore, is a very strong evidence of the fact that to identify, to agree, and to implement effective pathways of sustainable human development is the biggest question of our time, not only for the Kingdom of Thailand, but also for the whole humanity.
Since globalization has blurred the borders of nations in so many ways, all the peoples of the world are now at a kind of historic crossroads. The direction that we take will decide our future. To end all the ills of the past, of extreme poverty and hunger, or we can continue to degrade our planet and allow intolerable inequalities to sow bitterness and despair. Our ambition is to achieve sustainable development for all. As modern history has repeatedly shown, and it is also my own personal experience, in more than 100 developing countries where I have worked, the first cornerstone of sustainability and strength of the new human development is a change of mindset. Change of mindset of the protagonist. If the protagonists who work in a sustainable development policy did not change themselves, that project will not work. Authorities and the less privileged people must truly believe in the best engine of sustainable development, and the fight against poverty is people. People are empowered, people are envisioned, and they can create a new future for their own families and the communities. Either development is people-centered or it is not sustainable. Indeed, development is not about development of the economy or development of the infrastructure or development of the banking system or development of politics or of agriculture. Sustainable development is about people development. People develop, not other things, period. Where countries compromise on the true definition of human dignity, of human rights, of the equal access to common goods, where in practice a significant part of people are left behind, the outcome is growing inequity, which in turn fuels social tension, lack of trust in the rule of law, disruptive migrations, and weak foreign investment. Equality of participation to sustainable development must be without any discrimination of social class, of religious belief, of gender, and of generations. United Nations Secretary General Ban Ki-moon has called for an in-depth transformation of nations, civil societies, leadership, and practices in the worldwide fight against poverty, which implies, according to him, urgent acts of courage. I'm a witness of hundreds of stories where an impressive transformation of livelihoods, both in rural and urban environments, has been done and sustained for a long time, and this has happened only where there were leaders, and where leaders and people joined together in an alliance to overcome injustice. However, in every case where change and innovation has been fast and effective, each and every one of the concerned parties committed themselves to take personal responsibility. Personal responsibility of a set of outcomes. It is not about him. It is not about my boss. It is not by those stupid collaborators. It's not about the people. It's not about the law. It's not about the government. It is about my personal responsibility. Nobody can truly change others. Everybody can change himself. And others will follow the example. Therefore, do not expect others to take on your own personal responsibility as a leader, corporate manager, or village chief. It takes a responsible leader to change himself and so ignite change in every single spot on earth where poverty still denies human dignity and happiness. All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded to the individual. It was one of the most genius, intelligent men in these times, Albert Einstein. All that is valuable in human society depends on the opportunity for development according to the individual. How many individuals are we losing? In my opinion, there is no worse waste on earth than the waste of brain, of emotion, of hearts. Imagine. What will be sustainability and green economy in the world if 7 billion brains would be used equally and become cooperative?
the experience of applying these Millennium Development Goals has been extremely positive. The world poverty has been halved. The world, have we lifted 700 million out of the depth of misery, and 3.5 million deaths have been lifted from malaria. 22 million lives have been saved in the fight against tuberculosis. For example, access to HIV antiretroviral therapy has saved the life of 6.6 million people. Gender parity has obtained in primary school. Access to child and maternal health care and in women political participation have improved steadily all over the world. Primary school enrollment is going up practically everywhere in the world, giving access to child and maternal health care and women political participation. So not only it must be done, not only it should be done, but also we know how to do it. We recognize that the people are at the center of sustainable development, and in this regard, we strive for a world that is just, equitable, and inclusive, and we commit to work together to promote sustainable and inclusive economic growth, social development, and environment protection, and thereby to benefit all. At global level, governments have agreed that in order to foster the strengthening of sustainable development, authorities must commit to the creation of opportunities. Over the past 6 decades, His Majesty the King and the royal family have dedicated their lives to the development of sustainable livelihoods for the people. From the years of non-stop doing directly on the ground with the people, His Majesty the King has been there to conceptualize a sustainable development model known as sufficiency economy. The fundamentals that have been established and are now recognized at international level, as you can see, moderation, reasonableness, and risk management. Decisions and activities in sustainable and sufficiency economy have to be based on knowledge and on virtue. It is not one or the other, or one more than the other. Both are equally important. If one is missing, you can have the knowledge of the best universities of Thailand, all the best management. But if there is no virtue, and that is not promoted as much as knowledge, well, it will not be sustainable, beyond the fact that it will not be credible for the people. People turn to religion to get solace, you know, during the downturn. So I thought that religion is a very important area of our life. Then I started doing research on economics of religion. And I knew about the sufficient economy of His Majesty when I was in United Nations. And then, you know, I studied some more, and I found out that this is a very good practical example of how, you know, some of the religious, you know, teachings can be used for practical life to improve one's economic condition, and also then as economic condition improves, His Majesty is also talking about the moral fiber. So it is the interaction of this economics and morality which drew me towards sufficient economic philosophy of the King. The word sufficiency means that you do not consume, you consume less, and you become austere in your... That is not correct. What His Majesty says, sufficiency means, you know, choosing between two extremes, not very, very small, not very large. Sufficiency economy is just that economy which will give you contentment. You see, in economics also, as consumption go up, your happiness does not go up. So sufficiency is enough. And that we can all build in our own life, that, you know,
Enough means up to that point where we become happy. Well, you know, enough means, you know, enough also it differs between people. What is enough for you may not be enough for me. But His Majesty never says that you can, He says clearly that extravagance is permitted if it is within your limit. So more important is to that one should not want more than what his limits are. Limits means his capability, his earning capacity, his consuming capacity. So this is more important. I mean, if you can improve or increase your capacity to earn more, there is no problem of more than enough consumption. ความจริงแนวคิดในเรื่องเฟสต์ฟาดเชิงพุทธนี่มันมีมาตั้งนานโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้เนี่ยประเทศไทยประเทศลาวพม่ากัมพูชาก็มีเฟสต์ฟาดแนวเชิงพุทธทุกประเทศแต่มันไม่ชื่อมันไม่ได้ชื่อว่าอย่างนั้นมันแค่ชื่อว่าเราก็เป็นชาวพุทธก็อยู่เป็นไปตามแนวคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าเฟสฟาดเชิงพุทธมันเพิ่งจะมีขึ้นมาประมาณ30-40ปีมานี้เองแต่ผมคิดว่าถ้าจะเอาความหมายนั้นมาจริงๆก็คือการที่เรามีความเป็นอยู่การที่เราประกอบอาชีพการที่เราทำมาหากินประสาง่ายง่ายไปตามแนวสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะทำการอาชีพยังไงที่จะทำให้ตัวเรามีความสมบูรณ์แบบในตัวของเราทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันต่างกับเศรษฐกิจแบบทั่วไปข้างโลกตะวันตกที่เศรษฐกิจมุ่งในเรื่องทางความเจริญทางร่างกายและวัตถุแต่ของพระพุทธเจ้านี่ท่านเอาทั้งสองอย่างมารวมกันเพราะงั้นจึงมีคำว่านามรูปนามรูปในปลายพระมันนามคือเรื่องจิตใจรูปคือร่างกายของเราแต่นามรูปนี่มันเป็นข้อที่มีความสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาถ้าเราเอาพูดเฉพาะร่างกายอย่างเดียวมันก็ไม่ดีครับถ้าฟังก็มันไม่ฟังก์ชันดีนะครับจริงๆเราก็รู้ว่าเราอยู่ในโลกใบนี้เรามีใบเดียวแต่ตัดออกเป็นสองมันจะตายหมดมันเหมือนซุปเปอร์โนวามันอยู่ไม่ได้เพราะงั้นเมื่อเราอยู่ในดินแดนนี้เราก็ต้องรักษาให้มันอยู่นานเราพูดว่าในเรื่องชาติหน้าในพุทธศาสนาพูดในเรื่องชาติหน้าเมื่อเราตายไปความจริงไม่ต้องไปถึงตายแล้วชาติหน้าเหมือนหมายความว่า next generation เพราะว่าลูกของเราก็เป็นชีวิตของเราชีวิตของเราคือฝากอยู่กับลูกเพราะฉะนั้นชาติหน้าคือลูกของเราถ้าเราใช้หมดไปในชีวิตของเราเนี่ยในลูกเราของเราจะได้อะไรใช่ดังนั้นโลกมันมีใบเดียวเราพูดหมายความว่าผู้ผลิตคือพวกโรงอุตสาหกรรมแต่ความจริงผู้ผลิตจริงๆคือแผ่นดินเราทุกคนเนี่ยเป็นเอาของแผ่นดินมาใช้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ผลิตไม่ทันหรือก็ไม่มีอะไรที่จะผลิตมันก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการเป็นเฟสต์ฟาดเชิงพุทธคือใช้ให้เป็นเหมือนในเชิงพุทธแนวใหม่คือสิ่งของมันเป็นของหายากเขาเรียก scarce resources เป็นของหายากมีจำกัดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่เมืองคนอยู่ที่ชนบทหรือเป็นกัมพูชาหรือก็คนไทยมันมีปัญหาตรงที่ว่าใช้เป็นหรือเปล่าแล้วก็มีเราคำว่าใช้เป็นนี่คือใช้ให้มีประสิทธิภาพอย่างนั้นเศรษฐกิจที่พระเจ้าอยู่หัวท่านใช้คำว่า proficient economy เนี่ยหลายจังหวะว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือก็เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพครับว่าจะใช้ให้มันมีประสิทธิภาพทุกอย่างครับนายสุพจน์โคมณีเนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรนะฮะแล้วเป็นลูกคนที่11นะฮะของคุณพ่อสวัยคุณแม่เกลี้ยงคุณแม่มีลูก11คนครับมีลูกชายสัก10นะแล้วมีลูกสาว1คนเพราะนั้นผมคนที่11หลังจากที่จบการศึกษาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งครับที่คุณพ่อคุณแม่สอนไว้นะครับก็คือท่านสอนไว้ว่าขยันแล้วไม่จนไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันนายสุพจน์ได้จดจำมาตลอดแต่พอเอาถึงเข้าจริงๆนะครับวันนี้อยากจะเรียนบอกกับพวกเราว่าความขยันอย่างเดียวไม่สามารถจะนำไปสู่ถึงความสำเร็จได้เลยถ้าหากเราไม่มีวิธีคิดตัวอย่างก็ยืนอยู่นี่ฮะนายสุพจน์ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันคุณพ่อคุณแม่ยกไร่ยกนาให้หลายรอบนะฮะแล้วก็ยกที่ดินให้สุดท้ายการเกษตรนายสุพจน์เป็นคนที่ผ่านทรัพย์สินของพ่อแม่ไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวมันเกิดอะไรขึ้น
นะฮะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากจบการศึกษาชั้นประถมแล้วนะครับก็ตามพ่อแม่ไปทำการเกษตรผมขอเล่าย่อๆนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เขาทำเพียง 20-30 นายสุพจน์เป็นคนที่คิดใหญ่ครับเพราะเป็นคนเดียวนะในครอบครัวที่คิดการใหญ่มากคิดว่าทำมากมันต้องได้มากก็จัดการทำการเกษตรนะฮะด้วยการทำไร่ข้าวโพดประมาณอายุ20ต้นๆนี่เท่าแก่ไร่นะครับที่ยืนต่อหน้าท่านเนี่ย300ไร่ครับแต่ปรากฏว่าการเกษตรเนี่ยนะฮะมันผูกติดกับธรรมชาติเราไม่สามารถไปกำหนดในเรื่องของภัยธรรมชาติได้ฝนแล้งน้ำท่วมแมลงลงตลอดถึงเรื่องการเมืองก็มีผลกระทบต่อการเกษตรทำให้ชีวิตของผมต้องล้มลงที่เพชรบูรณ์แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตก็คือต้องขายที่ดินที่แม่ยกให้ที่เพชรบูรณ์เนี่ยใช้หนี้เขาไปสุดท้ายคนที่เป็นเหมือนเท่าแก่ไร่ในวัย20ต้นๆต้องไปเป็นจับกังนานถึง4ปีขณะนี้นายสุพจน์กระดูกหลังแตกนะครับจมเวงกระดูกหลังแตกต้องเปลี่ยนเป็นกระดูกเหล็กคุณแม่ก็เลยสงสารนะฮะว่าให้กลับมาที่บ้านที่หนองข่อยนะอำเภอยมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะว่าให้กลับมาที่บ้านคุณแม่ก็เลยสงสารครับยกที่ดินให้อีก48ไร่พร้อมบ้าน1หลังท่านว่าคนเคยเจ๊งแล้วมันจะเจ๊งอีกมั้ยครับเข็ดมั้ยครับท่านว่าเข็ดมั้ยไม่เข็ดนะคนเคยทำใหญ่แล้วทำเล็กอายเขาครับแล้วไอ้ความขยันเป็นที่ตั้งก็นำมาสู่ความล้มเหลวอีกแล้วครับเนี่ยผมเป็นคนที่ขยันนะก็ทำการเกษตรมาโดยตลอดนี่แหละฮะพอวันหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เช่าที่นาเพิ่มนะครับแล้วก็ได้จดบันทึกเอาไว้นะครับคนไทยคงได้รับรู้กันนะฮะปี2533เนี่ยเพียกระโดดระบาดเป็นปีแรกลงทั้งประเทศปีนั้นผมเสียหายหนักเนี่ยปี2535ได้ข้าวดีมากครับแต่ข้าวเหลือเกวียนละ 3,500 บาทท่านลองดูนะครับว่าพอได้ดีแล้วมันจะอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้นะฮะแล้ววันที่วิบัติที่สุดเนี่ยของนายสุพจน์ก็คือวันที่9กันยายนปี38เวลา2ทุ่มน้ำท่วมภาคเหนือครั้งใหญ่มันก็ไหลมาท่วมกรุงเทพครับแต่โดนชุมแสงก่อนนะฮะแล้วผมก็หมดตัวตั้งแต่วันนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเราหมดตัวก็คือต้องขายที่ดินที่แม่ยกให้เนี่ย28ไร่ไม่มีอะไรครับวันนี้นายสุพจน์มาพูดเนี่ยขายที่ดินอย่างเดียวนะเนี่ยมันไม่มีวิธีคิดอื่นเลยครับขายที่ดินไป28ไร่ครับเหลือเพียง20ไร่เท่านั้นนะฮะ20ไร่เนี่ยที่ขายไม่ได้ก็เพราะไปติดหนี้ธกส. 700,000ธกส.ก็เรียกเงินคืนนะฮะเราไม่สามารถที่จะมีให้ก็ให้ยึดที่ไปแต่ปรากฏว่าธนาคารเนี่ยเขาไม่มีนโยบายยึดที่เขาก็เรียกไปปรับโครงสร้างหนี้นะก็คือเอาหนี้ 700,000 เนี่ยมารวมกันมันมีหลายสัญญาพวกเราคงรู้อยู่แล้วฮะสั้นกลางยาวแล้วก็ว่าไปนะหลังจากนั้นนะฮะเขาก็ให้ใช้15ปีผ่อนส่งดอกเบี้ยเคยร้อยละ7-8บาทนะครับเขาก็ลดให้สำหรับคนเจ๊งนะ5บาทแล้วก็ให้ผ่อนส่งนั่นคือเป็นโครงการแรกที่เราได้รับหลังจากวันนั้นนะฮะมันคือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนไม่ได้มาจุดเปลี่ยนจากเงินกู้แต่เป็นการจุดเปลี่ยนจากความคิดที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยดูแม้แต่ข่าวพระราชสำนักไม่เคยดูว่าพอเพียงของในหลวงคืออะไรคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตนะพอเจ๊งนะคนพอเราเจ๊งจนเนี่ยนะฮะก็นึกถึงพระองค์ท่านก็ได้ดูนะฮะก็ตารางนั้นก็ได้ยอมนะฮะเข้าไปศึกษาในเรื่องคำว่าพอเพียงของพระมหามีอยู่หัวไปดูคนที่ก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานพ่อจันทีพ่ออะไรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ดังๆเนี่ยผมก็เดินทางไปทั่วหลังจากนั้นก็ไปดูโครงการอันเนื่องมาจากความริไล่ตั้งแต่ห้วยข้องไคลงมาเลยครับนะแล้วก็ดูสิ่งที่พระมหามีอยู่หัวทำแล้วก็มาเริ่มตั้งต้นใหม่นับชีวิตใหม่จากที่เป็นหนี้ 700,000 บาทนะฮะปรากฏว่าเราเริ่มทำทฤษฎีใหม่ปี2541นะครับ41นะฮะปี41นี่เราทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่แบบต้มรูปแบบโดยที่น้อมนำเอาเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระมหามีอยู่หัวเนี่ยเอามาเป็นกรอบหรือวิธีคิดแล้วเอาหลักทฤษฎีซึ่งเป็นการจัดการบริหารที่ดินของพระองค์ท่านเนี่ยมาเป็นวิธีที่การจัดการในที่ดินทั้งหมด20ไร่ท่านเชื่อไหมครับผ่านไป6ปีนายสุพจน์คนที่ยืนพูดต่อหน้าเนี่ยนะครับสามารถปลดหนี้สินจากธกส.ได้สำเร็จทุกบาททุกตังค์ไม่เคยมีหนี้เหลือติดค้างกับธนาคารนี่คือสิ่งที่พูดมีหลักฐานพอสมควรนะฮะกับธนาคารเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนทำมากมันได้มากครับแต่มันกำไรมันน้อยเหลือเกินแล้วเสี่ยงสูงพอเรามาทำน้อยตามที่พระองค์ท่านบอกเนี่ยเราทำน้อยเราได้น้อยแต่มันกำไรมันมากคำว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมอาจจะเอาหัวข้อเท่านั้นเองครับเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเท่านั้นเองเกษตรกรไม่รู้ครับวันนี้ชาวนาไม่รู้เลยครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรไปถามเขาก็บอกก็บ้านฉันก็ปลูกพริกแล้วไงบ้านฉันก็ปลูกมะเขือไงเกษตรเขามาสอนฉันว่าเนี่ยถ้าปลูกพริกปลูกมะเขือก็พอเพียงเพราะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักปรัชญาเนี่ยท่านลองไปอ่านดูนะครับเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักปรัชญาใช่ไหมครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ประสบนิกรเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นหลักปรัชญานะครับ
ที่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นการชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ประสงค์นิกรเพราะนั้นคำนี้ผมว่าครอบคลุมพอแล้วประสงค์นิกรของพระองค์ท่านก็คือทั้งหมดนี่คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่นายสุพจน์ทำขึ้นมานะครับมีทั้งหมด15ฐานเรียนรู้นะ15ฐานการเรียนรู้ที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นหลักสูตรที่เป็นเพียงสาธิตครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสผมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะครับแล้วท่านก็มีรับสั่งนะฮะท่านบอกว่าไม่อยากเห็นคนที่มานั่งตรงหน้าเนี่ยไปทำจุดสาธิตหรือจุดเรียนรู้เพราะว่าจุดสาธิตที่พูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยคือสาธิตให้ดูพอสาธิตให้ดูเนี่ยมันก็ล้มหายตายจากนะรัฐเองก็ทำท้องถิ่นก็ทำเกษตรกรก็ทำจนสุดท้ายเนี่ยท่านเคยมีรับสั่งว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านของตัวเองเอาบ้านของตัวเองนี่แหละครับเอามาทำเป็นวิถีชีวิตนะฮะแล้วใครก็ตามนะครับที่เอาไปประยุกต์ใช้และประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวอย่างได้ผมก็เอามาทำทำไมวันนี้ภาครัฐเองเนี่ยฮะเขากำลังพุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเกษตรแล้วก็ปรากฏว่ารัฐบาลหลายรัฐบาลก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเรื่องพืชเกษตรได้ด้วยต้องยอมรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นยางเป็นมันสำปะหลังอะไรทุกๆตัวเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่าแก้ได้นะเพราะก็ปัญหาก็อยู่ที่ว่าเกษตรกรเองไม่ได้ดิ้นรนต่อสู้ไม่ได้พึ่งพาตัวเองโดยตลอดรอแต่ให้รัฐไปช่วยพอรัฐไม่ช่วยเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาไม่แข็งแรงวันนี้ผ่านวิกฤตนะนายสุพจน์ผ่านวิกฤตมาเนี่ยต่อให้เกิดอะไรขึ้นต่อให้น้ำท่วมต่อให้ฝนแรงผมยังมีอาหารกินเต็มบ้านครับเราสามารถพึ่งพาและคำว่าพอเพียงเนี่ยคือการพึ่งพาตัวเองได้นะไม่ใช่อยู่ไปวันๆหนึ่งเมื่อไหร่เพราะนั้นถ้าอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยอยู่ยังไงก็ได้อะเพราะมันพึ่งพาตัวเองได้เพราะคำว่าพอเพียงพอคำเดียวกันนะครับในหลวงให้คำมาเยอะแยะเลยนะอย่างที่อยู่อย่างพอเพียงพอประมาณพอดีพอเหมาะพอสมอะไรอย่างเงี้ยหมู่บ้านที่แบบพอมีพอกินอะไรฟังแต่ชื่อแล้วดูเหมือนจะรวยไหมครับพอมีพอกินฟังดูแล้วเหมือนรวยไหมชื่อที่พระมหาอยู่ให้แล้วเหมือนรวยไหมเหมือนไม่รวยอ่ะแต่เราเข้าใจหรือไม่ว่าพอของพระองค์ท่านคืออะไรพอมันคือไม่ขาดนะยิ่งพอเพียงพอประมาณไปไล่กันไปครับท่านต้องไปไล่ให้ดีนะฮะนี่คือการเกษตรของผมครับการเกษตรของผมเนี่ยผมใช้กระเบื้องล้อมครับทำการเกษตรปลูกข้าวใช้พันธุ์ข้าวปลูก1กิโลกรัมต่อนา1ไร่นะครับทำได้จริงท่านลั่งไล่เลียงนะครับตั้งแต่ปลูกตั้งแต่เกี่ยวตั้งเนี่ยมาจนกระทั่งการแปรรูปขายนะครับลองดูนะครับนี่คือผักยกแคร่นะครับอันนี้คือผักกางมุ้งนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเนี่ยครับผักกิโลกรัมละ100ซื้อมั้ยครับวันนี้ซื้อมั้ยครับที่นั่งอยู่เนี่ยตกใจเลยแต่ผักที่อยู่ในถุงเนี่ยถุงละ20บาทซื้อไหมครับซื้อไหมครับ20บาทผักนายสุพจน์กิโลกรัมละ100ไม่เคยขายเกิน20บาทเอาผักมาชั่งใส่ถุงมีแบรนด์มีสินค้าติดให้หมดขายเพียง20บาทเพราะเราเข้าใจว่าผู้บริโภคเขาไม่ได้มองเขามองถึงว่านี่คือข้าวมือนึงเนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นกิโลแล้วครับแล้วปรากฏมันก็ได้100บาทเราก็อยู่ได้คุณภาพก็ได้แล้วแบรนด์สินค้าผมเป็นคนสร้างค่ามาตรฐานของพืชผักผมเองนะครับพืชผักของผมเองเนี่ยผมมีมาตรฐานสินค้าทุกตัวของนายสุพจน์ต้องใช้มาตรฐานรอรออเนี่ยมีมาตรฐานรอรออติดอยู่ตรงนี้ครับวันนี้ไม่ได้ขยายมาให้ดูมาตรฐานรอรออแปลว่ารับรองเองมีลายเซ็นของนายสุพจน์อ้าวจริงๆครับเพราะว่าผมบอกนะครับคุณจะเอาอะไรกันนักกันหนาในเมื่อนายสุพจน์ดูแลเองปลูกเองตัดเองจนกระทั่งใส่แพ็คเกจตัวเองมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองไม่เคยส่งไปที่ไหนสักที่นึงมันจะปนเปื้อนได้ยังไงนอกจากนายสุพจน์เอาเคมีมาใส่ถ้ามันปนเปื้อนจริงนะฮะคุณก็ฟ้องร้องเราได้เลยไม่ต้องไปฟ้องร้องภาครัฐหรอกครับไม่ต้องเอากี่ทอดนี่ชอบกงประชาชนปรากฏว่าเราทำเรื่องนี้ขึ้นมาฮือฮาครับคนให้ความสำคัญขนาดนี้ไม่มีมาตรฐานรอรออไม่กินวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงของพระมหาอยู่หัวเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดถ้าใครเอาไปใช้เนี่ยก็คือจะรอดพ้นจากวิกฤตทุกๆเรื่องนะฮะจะได้เรื่องของคำว่าสามห่วงกับสองเงื่อนไขเนี่ยคงไม่ใช่ท่องจำแต่ท่านคงได้ไล่เลียงแล้วก็ฟังจากคนที่เขาขยายความได้เนี่ยนะฮะแล้วก็จากผมเองเนี่ยผมก็มีโอกาสที่เอามาทำเพราะนั้นผมเข้าใจไหมเข้าใจถ้าไม่เข้าใจมาทำไม่ได้แต่ด้วยเวลาด้วยวันนี้จะชี้ให้เห็นว่าเราไปทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการที่ได้ให้โอกาสผมเข้ามาแล้วก็ได้พูดคุยการนำในเรื่องราวของในหลวงนี่นะฮะเอามาเผยแพร่ว่าให้เป็นวิทยาทานกับคนอื่นที่จะนำไปใช้เกิดความศรัทธาและมุ่งมั่นทำต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคือถ้าจะย้อนถึงคำว่าพอเพียงเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องทำความเข้าใจว่าพอเพียงจริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเพราะเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักปรัชญาใช่ไหมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่พวกประสงค์นิกรดังนั้นการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของไม่ว่าจะใช้เนี่ยมันต้องให้เกิดความสมดุลจริงๆนะครับอย่างที่มี3ห่วงกับ2เงื่อนไขขึ้นมาเนี่ย
นะก็เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถที่จะหยิบจับเอามาใช้ได้ผมเองเนี่ยใช้คำว่าพอประมาณนะพอประมาณของผมก็คือต้องทำให้พอดีกับตัวเองอ่ะเพราะนั้นคำว่าพอดีกับตัวเองเนี่ยก็คงจะต้องใช้วิธีว่าเรามีความต้องการที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะต้องกะให้มันให้พอเพียงกับเราส่วนมากเนี่ยเกษตรกรหรือคนที่ได้ฟังคำว่าพอเพียงเนี่ยก็คือว่าการเกษตรแต่อย่างที่บอกครับเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นหลักปรัชญาหรือเป็นวิธีคิดที่พระองค์ท่านแนะไปให้เนี่ยนะครับทีนี้ผมเอามาใช้กับการเกษตรเนี่ยมันต้องเอามาใช้ได้ทั้งหมดในเรื่องของวิธีคิดกับในเรื่องของทฤษฎีสำหรับตัวพื้นที่ของผมเองเนี่ยผมเอาทฤษฎีซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่เนี่ยเข้ามาจัดการในตัวในเรื่องการจัดการเรื่องทรัพยากรเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องการเกษตรการดำรงชีวิตเนี่ยนะแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีอ่ะนะฮะโดยเฉพาะในเงื่อนของเงื่อนไขนะสองเงื่อนไขเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่มากที่สุดนะครับเพราะเงื่อนไขของการที่เราต้องใช้ความรู้นะความรู้ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราจะได้จากการเกษตรเนี่ยความรู้ในที่นี้ต้องใช้แบบต้องระมัดระวังนะผมต้องใช้ความรู้อย่างระมัดระวังแล้วมันต้องรอบคอบด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวแปรมันเยอะแล้วสิ่งที่เราเอามาใช้แล้วอย่างเป็นผลสำเร็จจริงๆเนี่ยก็คือในเงื่อนไขของการมีคุณธรรมนะเพราะการมีคุณธรรมหมายถึงว่าตัวเกษตรกรเองต้องซื่อสัตย์นะเพราะเราเป็นคนที่ผลิตอาหารกินแล้วก็ผลิตส่วนที่เหลือเนี่ยไปขายเนี่ยมันก็ต้องซื่อสัตย์นะต้องสุจริตนะครับถึงจะอยู่ได้แล้ววันนี้ผมทำการเกษตรแบบนี้มาเนี่ยทำให้เห็นว่าวันนี้เราอยู่ได้บนพื้นฐานของคำว่าพอเพียงจริงๆครับทำไมเราจึงนำหลักปรัชญาของเสือเพียงเข้าสู่การจัดการศึกษาชาตินะคะเราคงไม่ได้ทำเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการศึกษาสั่งให้ทำท่านยกสั่งให้ทำเราชาวพอเพียงทำอะไรต้องมีเหตุผลต้องพอเหมาะพอดีกับสาการชาติแล้วก็ต้องทำอย่างรอบคอบมีภูมิคุ้มกันไม่ใช่ว่าทำไปแล้วเป็นไฟไม่ฟางแล้วก็เลิกกันไปนั่นไม่ใช่การทำงานของชาวพอเพียงนะคะเราก็บอกว่าประเทศไทยมีปัญหาการพัฒนาที่ผ่านมาเหมือนว่าเราจะประสบความสำเร็จแต่เบื้องหลังฉากนั้นเรามีปัญหามาก10ปีที่ผ่านมาคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนรู้กันว่านั่นคือปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนอย่างมากปัญหาความแตกแยกทางความคิดปัญหาการไม่เคารพกฎหมายปัญหาศีลธรรมเสื่อมทุกๆเรื่องอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทางเศรษฐกิจก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40ซึ่งเป็นปีที่พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญาของสิทธิพอเพียงWorld Bank ธนาคารโลกเรียกประเทศไทยว่า one of the 13 miracles in the world เราเป็นหนึ่งใน miracles ประเทศมหัศจรรย์ในโลกเรา achieve GDP growth สูงมากอย่างต่อเนื่อง GDP ไม่ได้บอกว่าเรามีความสุขว่าเราแข็งแรงว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีไม่ได้บอกอะไรเลยบอกเพียงแต่ว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่ปีที่แล้วเพราะนั้นในเบื้องหลังที่ World Bank เรียกเราว่าเป็น World's Miracles รายได้สูงรายได้มาก็มาจากรายจ่ายคนหนึ่งจ่ายอีกเป็นรายได้ของอีกคนหนึ่งเบื้องหลังนั้นเรามีปัญหามากแล้วมันก็ปะทุเมื่อปี40นะคะแล้วถ้าเรายังไม่รีบจัดการปัญหาเยอะแยะมากมายตอนนี้นะคะซึ่งอาจารย์ก็ยังไม่อยากพูดถึงมากเนี่ยนะคะในอีกช่วง 2-3 ปีข้างหน้ามันจะแย่กว่าปี40นักเศรษฐศาสตร์รู้อยู่นะคะซึ่งตรงนี้มันต้องรีบมีการจัดการอย่างเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะพอดีอาจารย์ก็คงทำงานด้านนี้มามากนะคะทุกๆวันที่ขับเคลื่อนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกๆวันที่ได้คุยกับนักเรียนคุณครูที่น้อมนำหลักพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมต่างๆสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ระลึกเสมอคือพระบารมีเป็นความยิ่งใหญ่ของคนไทยนะคะทุกครั้งที่เราสัมผัสกับชาวต่างชาติแล้วเขามาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานเพื่อคนไทยเขาบอกว่าฉันอยากมีคิงอย่างนี้ในประเทศฉัน We want to have this kind of king in our country too บางทีคนไทยเราอาจจะไม่ทราบซึ้งขนาดนั้นแต่ทุกอย่างที่เรามีวันนี้ได้มีประเทศของเราแม้แต่มหาลัยมหิดลอาจารย์นั่งนึกเป็นพระนามของราชสกุลของพระองค์ท่านยิ่งใหญ่มากเลยนะคะราชสกุลมหิดลเป็นที่มาของชื่อมหาลัยมหิดลถ้าไม่มีราชสกุลมหิดลก็จะไม่มีมหาลัยนี้
พระบารมีแผ่กว้างใหญ่ไพศาลทำให้คนเราคนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันนะคะมีป่าไม้มีดินที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำนะคะมีทุกอย่างที่หลายประเทศเขาอิจฉาเราเขาไม่มีเวลาเราไปพูดเรื่องนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจอย่างมากสิ่งหนึ่งนะคะที่อาจารย์ได้ค้นพบคือเราออกไปเวทีโลกเนี่ยมาตลอดนะคะช่วงที่ไปที่ UN นะคะอันนี้ประทับใจมากเลยค่ะคือท่านนายกท่านก็ทำในของท่านเราก็ทำในที่ของเราเนี่ยนะคะคือมันแปลกมากเลยว่าพอเราพูด Sufficiency Philosophy Sufficiency Economy Sufficiency Thinking เนี่ยทุกคนรู้หมดละว่านี่คือหลักพอเพียงจากประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีใจสิบกว่าปีที่ผ่านมาชาวต่างชาติรู้ละประเทศไทยใช้หลักพอเพียงในการพัฒนาประเทศแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ศึกษาเดี๋ยวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธนิดนึงนะคะหลังจากที่คุณโคฟีอานันต์ซึ่งในฐานะนั้นเป็น Secretary General ของ United Nations นะคะได้มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเนี่ยนะคะซึ่งเรียกว่าเป็น Human Development Lifetime Achievement Award นี่นะคะเขาได้กล่าวชัดเจนว่าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้เนื่องจากพระสิหัวได้พระทานหลักปรัชญาของสิวเพียงเป็นหลักในการพัฒนาคน Sufficiency Economy Philosophy is a human development framework เขาบอกชัดเจนนี่คือหลักในการพัฒนาคนเราบอกคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความหมายแท้จริงคือคนต้องมีศักยภาพคนต้องมีหลักคิดคนต้องมีทักษะสำคัญที่สุดคนต้องมี mindset เจตคติที่ถูกต้องถึงจะพัฒนาให้ยั่งยืนได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณโคฟีอานันต์ได้กราบบังคมทูลถวายพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เราคงทราบกันดีว่าคำว่าทางสายกลางในปรัชญาของสิวเพียงนั้นนะคะได้ในคำจัดการความก็มีนะคะในวันที่มิสเตอร์โคฟีอานันต์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นั้นนะคะคุณอานันต์ปัญญารชุนก็ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ International Herald Tribune นะคะนี้ published in Europe เนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องทางสายกลางพูดถึงเรื่องปรัชญาของสิวเพียงนะคะอาจารย์ให้ดูนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนวิธีคิดของคนต้องอยู่บนทางที่จะทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เราจึงไปเริ่มต้นที่เด็กเปลี่ยนวิธีคิดของเด็กประเทศไทยได้นำหลักปรัชญาของสิวเพียงเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาชาติในทุกระดับเด็กไทยที่จบจากหลักสูตรการศึกษาชาติในปัจจุบันนะคะต้องแสดงพฤติกรรมว่าเขาอยู่อย่างพอเพียงแต่อาจารย์ปนุชไม่พอใจกำหนดหลักสูตรแบบนี้แต่ตอนทดสอบเด็กจบการศึกษาดูแค่โอเน็ตแล้วที่คุณกำหนดว่าเด็กต้องอยู่อย่างพอเพียงคุณพิสูจน์ตรงไหนเนี่ยก็คุยกับสทศสำนักงานทดสอบเนี่ยนะคะคุณต้องประเมินคุณธรรมของเด็กด้วยไม่งั้นคุณใส่ในหลักสูตร whatis measure is taught ถ้าคุณวัดแค่ผลสัมฤทธิ์โอเน็ตเด็กก็ไม่สนใจเรื่องคุณธรรมต้องไปแก้ที่การประเมินจะเข้ามหิดลได้ต้องมี 30% ต้องวัดคุณธรรมไม่งั้นเด็กไม่สนใจคุณธรรมเด็กเราบ่มเพาะอย่างดีพอขึ้นม.6ทุกคนไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเตรียมสอบเข้ามาอย่างเดียวเพราะเขาวัดแค่โอเน็ตใช่มั้ยคะแกดแพดอันนี้เป็นอะไรที่บิดเบี้ยวมากในภาคการศึกษาไทยโอเคนะคะแต่เราค้นพบว่าการเรียนการสอนอย่างเดียวไม่ทำให้เกิดการบ่มเพาะคุณลักษณะได้เราจึงบอกว่าทำ Whole School Approach มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสรรสาพอเพียงในประเทศไทยนะคะซึ่งนำหลักปรัชญาของสวีเนี่ยเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการเข้าไปใช้ในการจัดการการสอนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกอย่างตอนนี้ที่เขาบอกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาด้วยเนี่ยทำทุกอย่างใช้หลักพอเพียงในการวางแผนคุณครูเด็กต้องคิดอย่างพอเพียงออกกำลังกายอย่างพอเพียงแต่งตัวอย่างมีภูมิคุ้มกันทำหมดอันนี้เรียกว่าสรรสาพอเพียงคือโรงเรียนที่นำหลักพอเพียงไปใช้ในทุกมิติของชีวิตในโรงเรียนเราเรียกว่า whole school approach อันนี้เป็นทฤษฎีของการบ่มเพาะลักษณะนะจะสร้าง character building ได้ต้องใช้ whole school approach เพื่อให้เกิด transformative learning นะคะคร่าวๆโรงเรียนพอเพียงเป็นยังไงนะคะจาก4มิติที่เรามองนะคะ safe and safe ต้องประหยัดแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยภูมิคุ้มกัน clean and green นะมิติด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะแล้วก็ต้อง caring and sharing ต้องฝึกเด็กให้เป็นเด็กที่ care and share เรามุ่งมั่นจะให้โรงเรียนพอเพียงนะคะมีคุณภาพนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็ทำไปอย่างยั่งยืนค่ะก็ทั้งหมดเป็นสิ่งที่นะคะอาจารย์ไ
ร่วมทำงานกับเครือข่ายของเราซึ่งมีเป็นหมื่นๆแสนๆคนทั่วประเทศในการน้อมนำหลักปรัชญาของสิบเพียงของพระองค์ท่านนะคะเข้าสู่ภาคการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะผมเป็นเด็กบ้านนอกนะครับเรียนนิดหนึ่งเด็กบ้านนอกที่เดินวันละ4กิโลเป็นหนังสือเมื่อตอนเด็กนะครับอยู่อาศัยอยู่กับน้าอยู่กับอาอยู่กับญาติมาเรื่อยไปนะส่วนผมอยู่กับพ่อนะครับแล้วชีวิตผมนั้นค่อนข้างยากลำบากมานะครับวันนี้เรามีบริษัทเราวันนี้ SPM เป็นบริษัทที่เราตั้งขึ้นมานะครับทุกวันนี้เรามีฟาร์มหมูอยู่ประมาณแม่หมูนะฮะอยู่ประมาณ 20,000 แม่นะครับมีฟาร์มทั้งหมด8ฟาร์มนะครับมีสุกรขุนประมาณแสนกว่าตัวนะครับมีโรงอาหารสัตว์2โรงนะครับกำลังปิดและกำลังปิดประมาณเดือนละ 40,000 ตันนะครับถามว่าระดับนี้เทียบกับประเทศไทยนั้นผมคิดว่าไม่เกินอันดับ10ของประเทศไทยครับที่เราทำมานะครับเราทำจากธุรกิจเล็กๆถามว่าตรงนี้เราทำให้บริษัทนั้นมั่นคงได้อย่างไรผมใครสโลแกนคอยว่าบริษัทต้องมีความมั่นคงแล้วมาต่อด้วยความมั่งคั่งและยั่งยืนผมพูดมาก่อนรัฐบาลอีกนะพอดีพอเดินไปเอิญรัฐบาลมาเรียนแบบผมไม่ได้เนี่ยผมพูดมาก่อนนะครับคนที่ไปสัมภาษณ์ผมนักเศรษฐกิจพอเพียงว่าสมัยก่อนนั้นจะทราบว่าผมพูดคำนี้เสมอทำให้มันคงได้ยังไงบริษัทจะเติบโตไม่ได้ถ้าบริษัททำธุรกิจแบบไม่มั่นคงนะครับโดยเฉพาะธุรกิจการทางการสัตว์นั้นค่อนข้างยากครับเพราะการเลี้ยงสัตว์นั้นเลี้ยงหมูนั้นพอไปสร้างฟาร์มที่ไหนใครๆก็ต้องมีขับไล่ใครๆก็ไม่พอใจเพราะมันไปสร้างปัญหาให้เขาครับผมมีฟาร์มหมูผมจะเกิดฟาร์มมั่นคงได้ยังไงนะครับถ้าหากว่าชาวบ้านไม่ยอมรับนะครับโดยเฉพาะเราทำยังไงเราสร้างฟาร์มหมูก็มีน้ำเสียนะครับจากน้ำเสียเราก็ไปผิดพลังงานทดแทนนะครับไปทำพลังงานทดแทนคือไบโอแก๊สที่เราเรียกเอาขี้หมูเนี่ยมาทำพลังงานทดแทนทำไบโอแก๊สจากไบโอแก๊สนะออกจากระบบเอาไปทำอะไรครับเอาไปปลูกพืชสวนผักสวนครัวผมไปปลูกอะไรปลูกกล้วยปลูกปาล์มปลูกผักสวนครัวนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงไหลแดงผมไปเลี้ยงไหลแดงเสร็จผมได้ขายไหลแดงเสร็จน้ำสุดท้ายนะครับผมเอากลับไปผ่านระบบเรียกว่าระบบผ่านระบบบำบัดขั้นหลังแล้วเนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่มีส่วนหนึ่งก็ให้เอาไปให้เขาไปปลูกข้าวว่างนะครับแล้วเอากลับมาใช้ใหม่เป็นน้ำที่รีไซเคิลแล้วกลับมาใช้อีกใหม่น้ำที่อยู่ที่ใช้จริงๆในทุกวันนี้คือน้ำที่ให้หมูกินแค่นั้นเองที่เอาน้ำจากนอกเข้ามานะครับนอกนั้นเอาของที่เราใช้แล้วเอากลับมาใช้ใหม่นะครับสิ่งที่เราได้คืออะไรครับได้แก๊สนะครับแก๊สก็ไปผิดกระแสไฟฟ้านะครับผิดกระแสไฟฟ้านะครับเอาความร้อนจากเครื่องไอเสียจากเครื่องยนต์ที่ผิดไฟฟ้าแล้วเอาไปทำอะไรครับเอาไปปรับอุณหภูมิไปต้มน้ำก่อนไปต้มน้ำต้มน้ำมันร้อนไอเสียมันร้อนมากนะครับก็ไปต้มน้ำน้ำก็เลยนำร้อนออกมาเอาน้ำร้อนไปปรับอุณหภูมิแล้วก็ส่งน้ำปรับน้ำให้ปรับอุณหภูมิแล้วเนี่ยไปให้หมูนอนหมูที่เกิดใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ไฟฟ้ากกเพราะมันต้องอบอุ่นอยู่กับแม่ใช่ไหมตอนนี้เราก็โอเคเอาน้ำร้อนที่ฮีทเวสที่ทิ้งตรงนั้นนะแล้วก็เอาไปปรับอุณหภูมิแล้วให้หมูนอนแล้วเก็บเวสทั้งหมดเอามาใช้นะครับตรงนี้ทำให้เราลดต้นทุนการผลิตได้นะครับอย่างมากๆเลยนะครับซึ่งเทียบกับฟาร์มอื่นซึ่งไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้นั้นเขาต้นทุนมีแต่เปิดไฟฟ้าใช้ก็เสียค่าไฟก็แพงนะครับแต่ของเรานั้นไม่ใช่ฮะเราเอาของเวสทุกอย่างเอามาใช้สุดท้ายน้ำออกไปไม่ได้ออกข้างนอกเลยนะเอากลับมาใช้ใหม่ซีโร่เวสผมทำซีโร่เวสครับนะครับสิ่งที่ผมกังวลมากๆในการทำธุรกิจว่าผมเชื่อว่าธุรกิจผมเนี่ยคนที่อยู่กับผมทำงานกับผมรักของผมเหมือนของของเขาได้อย่างไรพวกผู้บริหารผมความรู้ไม่สูงนะความรู้สูงสุดก็ปริญญาโทก็คุยมีลูกสาวคนหนึ่งจบปริญญาเอกมานะครับดังนั้นคนงานค่อนข้างความรู้น้อยนะครับแต่เราทำไงเราก็ส่งเสริมให้เขาพัฒนาเขาให้เขามีโอกาสเรียนต่อส่งให้เขาเรียนนะครับมีการไปให้อาหารกลางวันกับเด็กแล้วเด็กตรงนี้แล้วก็เด็กที่อยู่ในชุมชนที่บ้านผมนั้นผมให้ทุนการศึกษาด้วยนะให้ทุนการศึกษาเด็กแล้วก็ทำไงฮะให้เด็กเหล่านั้นจบแล้วกลับมาทำงานกับผมเรามีคอมมิตเมนต์กันเลยว่าเด็กทุกที่ผมได้ทุนจากผมไปต้องกลับมามีโอกาสทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราให้โอกาสเขา
มาร่วมธุรกิจกับเรานะครับนี่คือสิ่งที่เราผูกใจคนรอบข้างต้องเชื่อมั้ยเชื่อมั้ยครับว่าฟาร์มผมไม่มีรั้วนะฟาร์มไปดูฟาร์มผมไม่มีรั้วครับผมรู้ก็คือชาวบ้านฮะชาวบ้านที่เขาอยู่กับเราเราทำอย่างไรให้ชุมชนที่อยู่เราอยู่กับเขานั้นรักเราเหมือนของเขาคนที่อยู่กับเรารักเราเหมือนของเขานี่คือความคิดเริ่มที่เราคิดจะต้องทำโครงการนี้สมัยแรกๆผมผู้จัดการผมนี่แบ่งโบนัสผมนี่ผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะของกำไรนะผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยเราสิ่งเหล่านี้เราทำกับคนที่อยู่รอบข้างเราธุรกิจเราจะโตไม่ได้ถ้าคนรอบข้างมีปัญหาครับโดยเฉพาะถ้าเราจะให้เกิดความมั่งคั่งมันต้องเกิดจากความมั่นคงก่อนว่าธุรกิจเรามั่นคงคนอยู่รอบด้านอยู่กับเราดีไม่มีปัญหานะมันได้มาซึ่งความมั่งคั่งในอนาคตนะครับมันได้ต่อไปคือความยั่งยืนครับอาจารย์ครับเราเล่าให้ฟังว่าเราจะทำอะไรให้กับชุมชนกำลังทำอะไรให้กับสังคมว่าวันนี้แล้วก็ให้เขาสังคมเห็นว่าวันนี้เราทำอะไรเกิดขึ้นประโยชน์บ้างวันนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยเราอยู่ได้ครับผมนั้นได้รางวัลเยอะนะครับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี2สมัยรางวัลจะบันดีเด่นของการค้าไทยรางวัลอาเซียนนี่อวอร์ดไทยแลนด์นี่อวอร์ดแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเราจะได้เลิศอยู่ปีนึงนะครับประเทศธุรกิจขนาดกลางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจสุดครับรางวัลนักวิจัยชาติก็ได้ครับได้แต่ยังภูมิใจน้อยกว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมได้รับรางวัลมานี่เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากนะครับเราต้องการเห็นสังคมประเทศไทยเรารู้จักรู้ว่าเราโตนะครับผมอาจจะบอกว่าความพอผมอาจจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมทำธุรกิจแล้วสร้างปัญหาให้กับคนผมจะไม่ทำผมจะทำธุรกิจผมยั่งยืนยังไงเรารู้จักวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของการทำธุรกิจจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนเราจะพยายามไม่เข้าไปทำนะครับหรือให้คนที่เขาเก่งมาทำร่วมกับเรานะครับเราเอาจุดแข็งเราขยายผลขึ้นไปเรื่อยๆ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 นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นทำให้เราสามารถเอาจุดแข็งมาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ลดต้นทุนการผลิตได้นะครับนั่นคือความมั่นคงของธุรกิจมันสุดท้ายมันจะเกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนที่ผมกล่าวมาไม่มีประโยชน์อะไรครับธุรกิจถ้าทำไปแล้วเอาแต่ได้แต่ได้แต่สุดท้ายมันไม่ยั่งยืนรุ่นหลานคุณก็ไปไม่รอดครับแต่วันนี้ SPM คิดเสมอครับเราจะโตไปด้วยกันผมฝากให้ทุกคนคิดว่าวันนี้ประเทศเราต้องการคนที่มาช่วยกันพัฒนาประเทศโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ฟังผมพูดหรือมาฟังรายการนี้นะครับช่วยคิดใหม่นะครับว่าเราจะช่วยกันเป็นคนรุ่นใหม่จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้อย่างไรจะรอมัวพึ่งแต่รัฐบาลอย่างเดียววันนี้ไม่พอครับวันนี้เราต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยชุมชนที่เราอยู่รอบๆข้างนั้นวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่มีคนปลูกข้าวให้เรากินวันหนึ่งข้างหน้าจะไม่มีคนทำเกษตรกรไม่มีเกษตรกรแล้วที่สำคัญนะครับถ้าต้องรู้ว่าวันนี้พวกเราต้องรู้ว่าอย่ากลัวคนจนจะรวยถ้าคนจนไม่รวยคนนั้นพวกคนทุกคนเดือดร้อนหมดคนจนวันนี้ต้องช่วยเขาครับเพราะเขาหมดทางแล้วก็มีแต่ว่าจะต้องขายที่นาแล้ววันนี้ทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสบ้างเห็นแก่ถ้าเราคนหนึ่งแล้วได้ประโยชน์แล้วต้องมองคนรอบข้างด้วยว่าวันนี้คนรอบข้างนั้นกำลังลำบากแค่ไหนถ้าเราเป็นนักศึกษาเราคนที่ฟังเรื่องนี้แล้วช่วยเถอะครับอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอครับบริษัทต่างๆก็ตามถ้าคุณมีศักยภาพต้องมองบ้างแล้วครับต้องมองบ้างไม่งั้นบริษัทคุณก็จะอยู่ไม่ได้ในอนาคตนะครับถ้าคนทั้งประเทศจนหมดเราจะอยู่อย่างไรนึกภาพไหมครับสิ่งนี้อยากให้น้องทุกคนผมยินดีนะครับถ้าจะไปดูกิจการผมไม่เคยไปเสด็จเด็กนักเรียนเลยมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมไปนะชั้นมัธยมปลายไปชั้นมหาลัยไปทั้งประเทศผมยินดีมานั่งตอบคำถามยินดีมาเป็นวิทยากรโดยไม่คิดอะไรเลยและนั่นคือความหวังของผมว่านั่นคือตัวแทนของผมนั่นคือเยาวชนไม่คนใดคนหนึ่งต้องคิดแบบผมได้เมื่อนั้นแล้วประเทศเราจะมีตัวแทนเพื่อส่งต่องานเหล่านี้ให้กับเยาวชนเหล่านั้นได้ผมเคยจนมาก่อนมากๆวันนี้ผมอยากให้เห็นคนเหล่านั้นเติบโตแบบผมได้อยากเห็นจริงๆครับการพัฒนาก็คือการทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นนะคะถ้าเราทำมากๆหรือทำแบบไม่บรรยะบรรยังหรือทำโดยมีความโลภอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบนะคะต่อส่วนอื่นๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมสุดท้ายนะคะเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำลายหรือเราใช้ทำใช้ทรัพยากรโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยนะคะสุดท้ายมันก็หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือต้องรู้จักพอนะคะพอคือหมายถึงว่าไม่ใช้ให้หมดนะคะให้พอกินพอใช้พอที่จะสานต่อไปได้ในอนาคตนะคะ
ปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมิฉะนั้นเราจะอยู่บนเวทีของโลกนี้อย่างยากลำบากนะครับนั้นมีการพัฒนาต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วต้องประกอบกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจะทำให้การพัฒนานั้นได้ทั้งประสิทธิภาพมีคุณธรรมแล้วก็มีความยั่งยืนด้วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหน้าที่ที่ทำทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ผู้บริหารอย่างเดียวไม่อยู่ที่คณาจารย์อย่างเดียวนะครับแต่ต้องอยู่ที่ทั้งผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตนักศึกษานะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลให้กับประเทศชาติแล้วก็ให้กับโลกใบนี้นะครับความสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นไม่อาจเกิดขึ้นมาเองได้หากปราศจากคนหากไร้ผู้ปฏิบัติการพัฒนาและความก้าวหน้าที่ยั่งยืนก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้และหากไร้คนเห็นคุณค่าความสุขก็ไม่สามารถถูกส่งต่อไปสู่ผู้คนทั้งหลายในโลกได้เช่นกันหากท่านใดสนใจสาระความรู้ในวันนี้จากวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-800-2630-39หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.crs.mahidol.ac.th